สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณอาคารวิปัสสนาธุระมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนากรรมฐานหลังจากนั้นได้มีการอภิปรายกลุ่มโดยคณะและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดวิปัสสนากรรมฐานพระวิปัสสนาจารย์อาจจะต้องคุยกันว่าแนวทางปฏิบัติให้มันสอดคล้องกันอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิปัสสนาธุระซึ่งตอนนี้ยกสถานะเป็นสถาบันวิปัสสนาธุระมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับคณะเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาเท่านั้นแต่ว่าเป็นหน่วยงานสนับสนุนซึ่งมีความสำคัญในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2561พระราชปริยัติกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำหรับโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถือเป็นหลักสูตรหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยเน้นในเรื่องของมหาสติปัฏฐาน4ตามหลักพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ได้จากการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในช่วงระยะเวลา10วันจะไม่ถึงกับมรรคผลนิพพานแต่ว่าเป็นโอกาสที่ลูกศิษย์ลูกหาพวกน้องเราได้บำเพ็ญบารมีหลายๆบารมีในส่วนที่เป็นปัญญาบารมีอาจจะไม่มากส่วนที่เป็นศีลบารมีเนี่ยได้มาเยอะได้มามากส่วนที่เป็นขันติบารมีเนี่ยค่อยๆเพิ่มพูนเป็นอุปนิสัยไปเรื่อยๆจากภพนี้ชาตินี้ต่อภพหน้าชาติหน้าแล้วก็ภพชาติต่อไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจะเน้นให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาควบคู่กันไปกับวิชาสามัญดังที่ท่านผู้ชมได้ทราบรายละเอียดจากพระเดชพระคุณทั้ง2รูปที่ท่านได้กล่าวและผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระที่ท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ในครั้งนี้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเ